การขนส่งทั้งหมด6อย่างที่เราไปมานะครับผมแต่อันนี้จะเป็นรถไฟที่แพงที่สุดที่ผมเจอเหมือนที่ทุกคนรีวิวไว้เลยห้องน้ำในรถไฟอินเดียเนี่ยเป็นเวสเทิร์นอินเดียสไตล์คือครั้งแรกในชีวิตสำหรับอาหารอินเดียในหาที่เฮียบูมแดกกล้วยคืออะไรก่อนคาดามอมไม่มองรถไฟใต้ดินหรือรถเมโทรของเขาอ่ะก็เป็นการสแกน QR code ด้วยให้เสร็จบ้านเราแล้วราคาคือ1สถานี 2.5 บาทตุ๊กๆที่อินเดียครั้งแรกครับทุกคนสามารถใช้ Uber เรียกตุ๊กๆได้ทุกได้คันนี้มาประสบการณ์ดูสิว่าจะสิ่งเหมือนตุ๊กๆประเทศไทยหรือเปล่าเครื่องบินภายในประเทศของอินเดียคือเขาตรวจเข้มมากกระเป๋าของผมอ่ะเนี่ยไอ้ใบเนี้ยไม่เคยสแกนหลายรอบ3รอบขนาดนี้เลยมีการเปลี่ยนเวลาไปมาบ่อยสายการบินในราคาประหยัดของบ้านเราและของที่อินเดียเนี่ยมันต่างกันยังไงที่นั่งก็คือเขาอ่ะจะให้เราไปกับเขาแต่เราต้องตกลงราคาก่อนถ้าจะไปกับเขาอ่ะ 4,000 ยิ้มเลยก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยกูถูกหลอกป่าววะมันไม่มีทางเลือกเลยไม่มีทางเลือก 4,000 นะ 4,000 yeah. แล้วทำไมขาดไปกูถึง 4,000 อาจจะโดนเขาโกงราคาได้คนที่พาเรามาไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยมินิสวิตเซอร์แลนด์ครับOh my god Hello ทุกคนครับตอนนี้อยู่กับผมเตยนะครับจากเพจอยากไปก็ไปครับวล็อกนี้ผมจะพาทุกคนนะมาดูระบบการขนส่งของอินเดียทั้งหมดนะตอนนี้ผมอยู่ที่ใจเปอร์เรลเวย์สเตชันหลังจากที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นแบบคลิปคนอื่นที่มันแบบลำบากหน่อยแต่อันนี้จะเป็นรถไฟที่แพงที่สุดที่ผมเจอนะตอนที่จองนะเราจะนั่งจากใจเปอร์ไปเดลีนะครับทุกคนพาดูรถไฟแล้วเดี๋ยวจะมีนั่งเครื่องบินนะจากเดลีไปศรีนากาอาจจะมีนั่งเมโทรแล้วก็จะมีนั่งเช่ารถจากตัวเมืองศรีนากาไปที่เมืองพาหาแกมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการขนส่งต่างๆทั้งหมดในอินเดียจะเป็นแบบไหนกับคุณบูมเหมือนเดิมใจเปิดเรียลเวย์สเตชันจ้าคือรถไฟเราอ่ะเป็นหมายเลข2097แต่ว่าที่บอร์ดนั้นยังไม่เห็นเลยเวลาของเราคือ 7:55 ตอนนี้ 7:20 คนเยอะมากทุกคนมีขายของนี้ทุกคนสุดท้ายก็คือถามเขานะเขาจะบอกแพลตฟอร์มมาก็ให้เขาชี้อ่ะเพราะว่าป้ายแพลตฟอร์มไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีจอสีขาววิ่งอยู่นะมันจะขึ้นเลขรถไฟให้แล้วก็ดูในบัตรโดยสารเราว่าเราอ่ะนั่งชั้นไหนอยู่โบกี้ไหนซึ่งของผมอ่ะอยู่ E1 นะครับผม E1นี่ตอนนี้ก็คือเจอแล้วก็เลยกะว่าจะเดินไปหาอะไรกินนะที่นี่เขามีเล้าช่วยนะทุกคนนี่เล้าช่วยแบบนี้เขาบอกว่าราคาอาหารเช้านะอยู่ที่160รูปี80บาทเป็นรถไฟแบบดูดีอ่ะดูดีเลยดูดีมาก3940ที่นั่งบอกค่อนข้างใหญ่กว้างเลย 7:50 รถไฟออกแล้วทุกคนมันสามารถนี่รถสามารถมันหมุนไปหากันได้นะมารีวิวรถไฟดีๆสักทีเพราะว่าตอนนี้เรากำลังออกจากสถานีใจเปิดผมมาจองจากทางเว็บเอ้ยจากทางแอปบันทูโกตอนไปเวียดนามก็จองจากเว็บนี้เหมือนกันอันนี้เราอ่ะนั่งที่นั่งที่แพงสุดซึ่งคลาสที่เราเลือกนะก็จะเป็นคลาส EC Extend AC Chair Class ซึ่งมันจะตกอยู่ที่ประมาณ910บาทเท่านั้นต่อที่นั่งนะจริงๆแล้วรถไฟมันมี2แบบก็คือรถนอนกับรถนั่งซึ่งรถนอนเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งทุกคนแต่ว่ารถนั่งแบบที่ผมเลือกเนี่ยมันคือ3ชั่วโมงเท่านั้นก็คือถามว่ามันแพงสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเล็กรูมมันเยอะมากนอกจากเล็กรูมจะเยอะนะทุกคนเขาจะมีหนังสือพิมพ์รายวันไว้ให้แล้วก็ด้านข้างอะไรนี่จ้ะมีโต๊ะเอาไว้กินโอเคแบบโอเคมากๆไม่เหมือนที่ทุกคนรีวิวไว้เลยย่อมจ่ายหน่อยไม่ถึงพันทุกคนแต่ว่านั่ง3ชั่วโมงสบายๆครับมาถึงก็มีเลขบอกอะไรชัดเจนทุกคนใครเอาลักเกจใหญ่ๆมา20โลเหมือนคุณบูมเขาก็นี่เลยแบกขึ้นไปนะไม่มีแบบที่เก็บด้านล่างนะครับทุกคนทุกอย่างเหมือนญี่ปุ่นเลยมีคนมาขายน้ำด้วยตอนนี้เขาแจกน้ำเขาแจกน้ำขอโทษโอ้ thanks งงดิคาดามอมทีคาดามอมไม่มอม
เวสเทิร์นและอีกแบบนึงก็คือเป็นอินเดียสไตล์พาไปดูในเวสเทิร์นก่อนมีที่กดมีน้ำแบบนี้แล้วก็มีที่เป่าแล้วก็ห้องน้ำที่มีที่ปรับอันนี้คือแบบเวสเทิร์นนะทุกคนแต่ไปดูแบบอินเดียสไตล์กันดีกว่าอินเดียสไตล์ก็คือมีอันนี้เหมือนกันนี่แต่ก็ยังมีฟลัชอยู่นะนั่งมาพร้อมอาหารด้วยนะจ๊ะ thank youมีน้ำแอปเปิ้ลมีโยเกิร์ตบลูเบอรี่นะมิกซ์ฟู้ดสไลด์เค้กนะชาขิงถ้วยมาดูอาหารหลักกันอันนี้ถือได้ว่าเป็นมือแรกในอินเดียนะทุกคนเหมือนเป็นแผ่นแป้งอ่ะเป็นเครื่องแกงทุกคนอ่ะให้ดูคืออะไรก่อนถือว่าราคา910บาทนี่คือคุ้มอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่2ที่จะพามาดูนะก็คือเป็นเรื่องของเมโทรสเตชันรถไฟใต้ดินหรือรถเมโทรของเขาอ่ะก็เป็นอีกอย่างนึงที่สามารถเดินทางได้ในเดลีครับสัญลักษณ์เนี้ยคือสัญลักษณ์เมโทรของเดลีทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในหรือว่าระบบขนส่งเกี่ยวกับเมโทรของเขาอ่ะมันจะหน้าตาประมาณไหนคล้ายหรือต่างจากบ้านเราแค่ไหนนะจริงๆก็จะมีตู้อัตโนมัตินะทุกคนแต่ว่าใช้ตู้พนักงานดีกว่าทุกคนครับได้ตั๋วมาแล้วถูกมากคือเราไปทั้งหมด4สถานีนะครับทุกคนราคาอยู่แค่20รูปีซึ่งตกประมาณแค่10บาทเท่านั้นอ่ะแล้วก็เป็นการสแกน QR code ด้วยไฮเทคกว่าบ้านเราอีกรถไฟก็ดูแบบดูดีเลยแล้วราคาคือ1สถานี 2.5 บาทงงมีป้ายบอกแบบนี้เป็นภาษาฮินดีแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ฝั่งเราก็มาถึงที่จังกุระแหละ4สถานีใช้เวลาไปประมาณแค่10นาทีนะถือว่าระบบเมโทรเขาแบบโอเคเลยอ่ะดีกว่าบ้านเราด้วยถ้าเทียบกับราคาที่จ่ายแค่10บาทมา4สถานีแล้วคือทุกอย่างแบบเหมือนเอกชนบ้านเราแล้วก็ไปต่อนะอย่างที่3ที่ผมจะมารีวิวให้ฟังก็คือตุ๊กๆสามารถใช้ Uber เรียกตุ๊กๆได้ทุกคนระยะทางอยู่ที่ประมาณ1โลครึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ60บาทตอนนี้เราตุ๊กๆอยู่อีกประมาณ3นาทีน่าจะถึงได้คันนี้มา0 97ตุ๊กๆที่อินเดียครั้งแรกครับทุกคนประสบการณ์ว่าจะติ่งเหมือนตุ๊กๆประเทศไทยเหมือนอยู่แบบไปสนามหลวงไงครับแต่ก็ดีนะถ้าอากาศดีแต่ตอนนี้ประมาณ35องศาก็กำลังดีกำลังสุกเลยอันดับที่4แล้วเครื่องบินภายในประเทศของอินเดียทุกคนครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะรอไปที่เกตแล้วนะคือเขาตรวจเข้มมากกระเป๋าของผมอ่ะเนี่ยไอใบเนี้ยไม่เคยสแกนหลายรอบ3รอบขนาดนี้เลยคือเกตมันแบบเรียงติดกันแบบเหมือนรถบัสอ่ะเกตมันติดกันมากเลยอ่ะอ๋อเนี่ยมันเป็นบัสว่ะมันเป็นบัสเกตก็ว่าทำไมมันแบบเครื่องบินที่ไหนมันติดกันขนาดนี้ได้วะจริงแวะบอกข้อมูลของไฟล์ก่อนไฟล์เป็นของ SpiceJet นะเป็น low cost airline ของที่นี่ซึ่งเราจะเดินทางจากเดลีไปศรีนากานะครับไฟล์บินมันประมาณชั่วโมงกว่าราคาไปกลับนะอยู่ที่ 6,600 บาทแล้วก็เราซื้อน้ำหนักกระเป๋าอะเพิ่มอีก5กิโลก็บวกเพิ่มไปอีกประมาณ 2,250 บาทรวมๆแล้วก็ประมาณ 9,000 บาทนะครับเครื่องบินด้านในนะมันก็จะเป็น33เหมือนคล้ายๆของ Airbus 320บ้านเราแหละเหมือนของ Air Asia ที่นั่งก็น่าจะเหมือน Air Asia จะชิดๆกันอย่างนี้สนิทกันเลยตอนนี้แล้วก็เล็กรูมก็จะประมาณนี้ก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยอันนี้จองที่นั่งมาด้วยนะครับราคานี้ส่วนเรื่องความปลอดภัยของสายการบินนี้นะ Light vest in overhead panel เข
ขาเสิร์ฟน้ำจ้ะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงขอน้ำบนแอร์เอเชียแล้วเราไม่มีให้ทุกคนครับสรุปแล้วก็คือเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่ Airbus นะครับแต่ว่าเป็น Boeing 737ครับทุกคนแต่ว่าข้างในทุกอย่างแบบคล้ายกันมากๆทุกคนและอีกสิ่งหนึ่งที่มันต่างจากบ้านเรานะมาดูในลิฟเลตของเขาอะด้านหลังเขามีโหมดก็คือสามารถใช้ Airplane Mode ได้บ้านเรายังใช้ไม่ได้นะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่แบบเบื่อสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปดูแบบพวกดูหนังเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้ของเขาอะนะอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าแบบสายการบินในราคาประหยัดของบ้านเราและของที่อินเดียเนี่ยมันต่างกันยังไงอะไรไปดูห้องน้ำกันก็เล็กๆแบบนี้เลยห้องน้ำเราเลือกที่นั่งแล้วก็ดูในแมปมาแล้วว่ามันจะต้องแบบเห็นภูเขาหิมะฝั่งขวาให้นั่งฟังฝั่งหันหน้าไปทางหน้าเครื่องแล้วอยู่ทางขวาทุกคนมันจะเห็นวิวแบบสับหนึ่งสวยมากเดี๋ยวอินสอดรูปให้ดู180ดีกรีปังคนครับตอนนี้อยู่ที่ศรีนาคาแล้วแต่สิ่งที่ยังทำไม่ได้ตอนนี้ก็คือการย่านโทรศัพท์ถามเขาเขาบอกว่าซิมการ์ดอินเดียก็ใช้ไม่ได้ใช่ซิมการ์ดใช้ไม่ได้คือจะใช้เน็ตเรียกรถก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะซื้อซิมที่ไหนหรือว่าจ้างรถเสร็จปุ๊บแล้วก็ว่าจะไปโรงแรมแต่ว่าให้แวะได้ซื้อซิมการ์ดที่ไหนสักที่นึงก่อนAlready yes already book hotel in Pahalgam คือเขาอ่ะจะให้เราไปกับเขาแต่เราต้องตกลงราคาก่อนถ้าจะไปกับเขาอ่ะซึ่งเราอ่ะตอนแรกเราจะเช็คใน Uber แล้วมันเท่าไหร่ใช่อาจจะต้องฟังหลายๆเจ้าหรือเปล่าก็ถามมันรู้แต่ชื่อเข้าใจปะตอนนี้ไม่รู้โลเคชั่นฮะ No I have to check the price about go to Pahalgam how much of it Pahalgam เขาให้ถูกสุดประมาณ 4,200 รูปีแต่ว่าเราอ่ะจะไปลองเช็คแบบคนที่อยู่ด้านหน้าสนามบินที่ผ่านมาเมื่อกี้ดูว่ามันให้ราคาถูกกว่านี้ได้ไหมอ่ะวันนี้พยายามมาที่เคาน์เตอร์พีเพย์แท็กซี่ How much of it ทุกคนครับสุดท้ายก็ยุติที่ราคา 4,000 ครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไฟนอลแล้วไฟนอลไพรซ์แล้วมันไม่มีทางเลือกเลยไม่มีทางเลือกแล้วทุกคนอ่ะเหมือนไดเวอร์มันก็มาลุมกันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะไม่ประเด็นคือที่เนี่ยเวลาเขาแบบต่อรองราคาเขามีบัฟเฟอร์ด้วยนะเว้ยคืออะไรก็เขาให้เรามาคุยที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็บอกว่าคุยคุยแล้วก็บอกว่าเนี่ยร้านเหมือนเขาเป็นนายหน้าของไดเวอร์ทุกคนนะมึงจริงไดเวอร์ยิ้มแก้มปี่เลยนี่ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยกูถูกหลอกป่าววะหรือกูยังไงวะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครเคยมาแคชเมียร์แล้วเคยเข้าไปพาวแกรมแล้วได้ถูกกว่านี้คอมเมนต์บอกด้วยว่ากูโดนหลอกแล้วไฮออสบัตไฮออสบัต 4,000 ยิ้มเลยสีม่วงนะทุกคนครับตอนนี้เหมือนเขาอ่ะถามถึงวันเที่ยวของเราว่าเที่ยวกี่วันแล้วก็ขากลับเราเนี่ยจะกลับยังไงอะไรอย่างงี้เขาอ่ะอาสาเขาจะมารับ So you okay with 3,000 okay okay say to camera okay 3,000 นะ 3,000 yeah done แล้วทำไมขาไปกูถึง 4,000 จริงถ้าขากลับมึงให้ 3,000 ง่ายๆเนี่ยจริงขาไปนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเผลอๆขากลับเนี่ย 2,000 มั้ยถึงไงจริงเอาล่ะเมื่อเขาบอกว่าขอฟังเพลงไทยอันนี้คือขนส่งอย่างที่6นะครับก็คือการขี่ม้าครับทุกคนตกตีกับคนเลี้ยงม้าอีกรอบหนึ่งแต่สุดท้ายก็คุยแล้วคุยไปคุยมาก็จบที่ว่าได้ม้า2ตัวราคา 3,000 รูปีโดยที่จะออกจากที่พักอ่ะบ่ายโมงตรงแล้วก็กลับมา5โมงตรงมาแล้วทุกคนคิมจอนยี่ห้อตัวที่นี่การใส่เนื้อแล้วขึ้นรถแล้วมาอยู่กับผมแบบนี้แล้วก็มีเพื่อนเขามาด้วยจ้า
ไปขี่ม้ากันคุยกับเขาเขาบอกว่าคนที่มาแคชเมียร์เนี่ย 10% เท่านั้นที่เป็นฟอเรนเนอร์เขาบอกว่าเขาชอบฟอเรนเนอร์เราก็เลยถามว่าทำไมถึงชอบฟอเรนเนอร์ฟอเรนเนอร์บิ๊กฮาร์ดแล้วก็เหมือนแบบไม่เป็นชีเตอร์เหมือนคนอินเดียขึ้นไปอย่างเงี้ยสมมติตกลงกันไว้ว่า 3,000 ใช่ไหมถ้าเป็นคนอินเดียนะพอลงมาให้ 2,500 มันเลิศการตกลงว่า What is your name Said Mushtaq Ahmadshah huh My name is Said Mushtaq Ahmadshah ขึ้นก่อนนะทุกคนตอนนี้คือเขาอะไปจุงม้าไอ้บูมแล้วม้าผมอะเดินตามอย่างห่างๆอย่างน่าเป็นห่วงมันจะไม่ไปทางอื่นใช่ปะ1ตัวก่อนแล้วก็อีกตามเคยครับทุกคนคือคนที่พาเรามาไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยเขาบอกว่าได้นิดหน่อยเขาก็ไนท์อยู่นะช่วยถ่ายรูปด้วยและตลอดข้างทางคือวิวแบบดีแบบนี้เลยอะโคนแบบโคนอะมันลึกมากทุกคนคือไม่คิดว่ามันจะต้องขึ้นเขาขนาดนี้มินิสวิตเซอร์แลนด์ครับมันก็จะคึกคืนไปด้วยม้าแบบนี้เลยบอดี้แบ็คแบ็คโอเคไว้ไงหลังอย่างนี้ไว้โอ้ my god โอ้ยแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังอยู่บนถนนใหญ่ร่วมกับรถไปโรงแรมกันครับโดยระยะเวลานะครับผมก็ไปกลับทั้งหมดประมาณ 10-12 กิโลนะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นครับทุกคนม้าตัวละ 1,500 รูปีแล้วก็ส่วนต่างที่เหลือคือทิปที่จะให้คนที่จุงให้เรานะครับผมนั่นแหละครับอย่างที่6ทุกคนครับตกลงการเดินทางหรือระบบขนส่งในอินเดียเราได้มาทั้งหมด6อย่างนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรื่องของการเช่าเรือในการแบบล่องเรือในดันเลคเพราะว่าฝนตกนะครับทุกคนแต่ว่าเราได้การขี่ม้าขึ้นไปที่มินิสวิตเซอร์แลนด์แทนการขนส่งทั้งหมด6อย่างที่เราไปมานะครับผมรถไฟแล้วก็จะมีเมโทในเดลีแล้วก็มีตุ๊กๆแล้วก็มีการนั่งเครื่องบินโลว์คอสของ SpiceJet นะครับผมจากเดลีไปศรีนากาได้เช่ารถพร้อมคนขับจากศรีนากาไปพาวฮาแกมครับแล้วก็ได้ขี่ม้านะครับผมถ้าให้ผมแบบสรุปรวบๆเกี่ยวกับการเดินทางในอินเดียผมรู้สึกว่ามันก็เดินทางง่ายเดินทางสะดวกเพราะว่าถ้าใครที่มาอย่างเงี้ยหนึ่งเลยก็คือถ้าอยู่ในตัวเมืองก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน Uber ได้เลยหรือว่าใครจะบินในประเทศก็สามารถบินได้แต่ว่าอาจจะต้องดูสายการบินด้วยนิดนึงอย่างของผมเนี้ย SpiceJet อ่ะมีการเปลี่ยนเวลาไปมาบ่อยวันที่เราเดินทางอ่ะอาจจะต้องไม่ได้แบบเดินทางต่อๆด้วยเวลากระชั้นชิดอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะเผื่อเวลาที่เขาจะดีเลย์ด้วยส่วนการเช่ารถก็พยายามที่จะใช้ Uber แต่ว่าถ้าเป็นในต่างเมืองต่างที่ที่มันไกลๆไม่มี Uber ก็อาจจะต้องมีการดูคอมเพลราคาให้ดีอาจจะโดนเขาโกงราคาได้นิดหน่อยอย่างศรีนากาขาไปเราจ่าย 4,000 แต่ขากลับมามีคนให้ราคาเราแค่ 2,500 อะไรเงี้ยส่วนตุ๊กๆก็ราคาดีราคาถูกถ้าทุกคนชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ในเพจ Facebook อยากไปก็ไปหรือว่าผมรวบรวมคลิปทุกคลิปไว้ให้แล้วใน YouTube Channel อยากไปก็ไปวันในโคจัสโกสามารถไปกดกระดิ่งหรือกด Subscribe ติดตามดูคลิปอื่นๆได้นะครับผมหรือว่าสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยว่าอยากให้ผมไปเที่ยวที่ไหนอีกยังไงก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ก็คืออยู่ที่เกตนะทุกคนดีเลย์มาตั้งแต่เที่ยง35ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง50แล้วแล้วก็เหมือนจะรีไทม์ไปเรื่อยๆดีเลย์ไปเรื่อยๆอยู่หวังว่าจะไม่ทำให้ผมต้องตกรถไฟต่อจากนี้ด้วยทุกคนครับแล้วก็ที่เดลีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะเขามีเรทค่าเงินแบบขนส่งสาธารณะบอกไว้ให้มันก็จะอยู่ตรงแบ็กเกจเคมเลยอย่างนี้ประมาณนี้ผมว่าอันเนี้ยถ้ามีที่ไทยด้วยก็น่าจะดีเพราะว่าด้วยไม่งั้นก็ไทยแลนด์ชีดดิ้งใช่